説明します。前回12月ですね、ちょっと11月桑原からグローバルの動きも説明してあるので、วันนี้นะครับก็ความจริงเมื่อคราวที่แล้วก็ได้เจอกันแล้วทางเราก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องภาพของการผลิตของเราเนี่ยในปี2040เนี่ยนะครับเราจะทำให้มันเป็น HEV 100% เป็น EV เต็มรูปแบบนะครับก็จะขอพรีเซนต์ง่ายๆนะครับในวันนี้ซึ่งครับที่แล้วก็คุณคุวาฮาระเป็นคนอธิบายให้ฟังไปแล้วใช่ครับท่านผู้ชมครับ今日は8ページ目からスタートしたいと思います。ขออนุญาตข้ามไปนะครับ1ถึง7ผมขอข้ามครับคุณในสไตล์ต้องมาครับพูดง่ายๆเลยนะครับว่าในประเทศไทยนะครับว่าเราจะมีการเปลี่ยนเป็นอย่างไรบ้างนะครับในหน้าที่8นะครับまず2輪については4輪に比べてインフラの太陽電池なんかとเรามีทําออกมา4รุ่นออกมาแล้วนะครับเริ่มแล้วก็จะเริ่มผลิตนะครับภายในภาพรถยนต์今後3年以内に4モデルまで商品数を拡大する予定ですครับก็คิดว่านะครับขับอย่างเต็มที่นะครับภายใน3ปีนะครับ4輪については今申し上げた通り2040年まで100